ป็นวงแชร์ที่เล่นกันนะคะแล้วก็ชวนกันมาเล่นกับเหมือนจะเป็นภรรยาของตำรวจท่านนึงอะค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่รู้จักเนี่ยค่ะแล้วก็เลยไว้ใจแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่ทำงานเล่นด้วยแล้วหลังจากที่เล่นไปนะคะคือส่วนใหญ่คนที่มากองปราบวันนี้ก็คือคนที่เป็นมือท้ายๆที่จะใช้เวลาเล่นประมาณปีถึง2ปีอะค่ะแล้วก็จำนวนเงินที่เยอะแล้วพอถึงช่วงที่เราจะต้องได้รับเงินปรากฏว่าถามส่งข้อความมาว่าแชร์ล้มแล้วก็ขอเคลียร์โดยที่ขอเป็นเงินต้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอหักดอกแล้วก็เงียบไปทั้งที่ตอนแรกอะส่งมาว่าถ้ายังไงก็ขอผ่อนผันให้เดือนละ 2,000 ถึง 3,000 ได้ไหมโดยที่ทุกคนเนี่ยมีมูลค่าของแชร์ประมาณไม่ต่ำกว่าแสนนะคะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสงสารเพราะว่าเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยท้าวไม่น่าจะหนีน่าจะรับผิดชอบเพราะว่าหน้าที่การงานของสามีก็มีผลด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักในกลุ่มทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอหลังจากที่ผ่านไปก็ไม่ได้รับเงินเข้าบางคนได้รับเข้า2,000 ทั้งที่ตอนที่ทำสัญญาโอนเงินต่อเดือนอ่ะคือคนละ 3,000 4,000 แต่ว่าได้ไม่ตรงตามที่เราฝากไว้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจำนวนเงินที่เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้เงินเราน่าจะหายไปฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันเพื่อมากอกเรารู้จักที่ไปร้อง